ระทิงแดงเอ็กซ์ตร้าวีชั่นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารลูทีนและซีซัมทีนผสมวิตามินเอกำลังจะถามนะฮะว่าถ้าว่าคุณลุงชะลอบอกว่าเราได้เป็นคนธรรมะธรรมโมนะทำไมไม่ใช้ธรรมะจัดการกับจิตใจเราทำไมเราไม่อยู่เนี่ยเราอยู่ใกล้วัดแต่สิ่งที่เราได้จากวัดคืออะไรฮะดูปากพูดเพื่อจะบอกบุญแต่ตามองจับจ้องว่าเมียจะเอาอาหารมาให้ฉันเหมือนที่เคยทำไหมทำไมไม่เอาวัดมาเข้าอยู่ในใจเราไปปฏิบัติธรรมฝึกจิตเราให้มองโลกตามความเป็นจริงเห็นอย่างที่ลุงป่าโน้ตบอกอะไรอย่างเงี้ยค่ะเออเขาเป็นแบบนี้แต่มันต้องมีความเชื่อใจมีรักและเมตตาถ้าเกิดเรารักแล้วเราอยากได้ไว้เป็นของเราอ่ะมันก็ไม่มีอะไรก็ไม่ถูกใจเราทั้งนั้นน่ะแต่ถ้าเราข้ามตรงนี้ไปได้รักอย่างเมตตาเมียเรามันน่าเอ็นดูก็ลูกเราคนนึงอ่ะเด็กกว่าเราต้อง15ปีทำไมไม่มองเขาอย่างนั้นบ้างอะคะทั้งสองคนเนี่ยคือเขาดูแลกันจริงๆแต่ว่าในความเป็นจริงแล้วอะมันต้องดูแลจิตใจด้วยมันต้องดูแลใจเหมือนกับว่าดูแลใจซึ่งกันและกันนะคะไม่ว่าจะเป็นพี่เดือนดูแลคุณลุงใช่ไหมคะคุณลุงก็ต้องดูแลจิตใจภรรยาด้วยถูกไหมคะว่าแบบว่าเฮ้ยเขาเหนื่อยหรือเปล่าเขาเป็นยังไงบ้างที่เขาออกไปเที่ยวเพราะอะไรอะไรเงี้ยมันต้องมันถามกันนะวันนี้มันคือความเข้าใจแล้วครับใช่มันต้องปรับกันที่ความเข้าใจทัศนคติการใช้ชีวิตจะมีจุดยืนของตัวเองก็ไม่ได้คนนู้นก็จะมีจุดยืนของตัวเองไม่ได้มันต้องลดลาวาสอกแล้วมองด้วยความเข้าใจอย่างที่อานุชพูดถูกมันต้องเมตตาซึ่งกันและกันแล้วอย่าทำร้ายกันด้วยคำพูดเมตตาธรรมคำจุดโลกามนุษย์เราเกิดมามีสองกรรมฮะกรรมดีกรรมชั่วรู้จักให้อภัยรู้จักเมตตารู้จักเข้าใจซึ่งกันและกันการมาเป็นผัวเมียกันเนี่ยถือว่ากรรมชาตินี้มันอาจจะหมดแล้วชาติหน้ามันอาจจะไม่เจอกันก็ได้ดังนั้นเราต้องทำจุดสำคัญที่สุดคือลูกลูกคือดวงตาและแก้วใจของเราที่เราแบบโอ้โหเขาสุดยอดเราทำเขาเกิดมาด้วยความรักผมเชื่อได้ว่าทุกคนที่มีลูกเนี่ยลูกเกิดมาจากความรักของพ่อและแม่แล้วทำไมเราจะต้องมาทะเลาะกันมาเถียงกันเด็กอาจจะไม่ได้พูดให้เราฟังก็ได้แล้วเด็กมันก็จะเก็บกดหนักๆเข้าอ่ะลูกเราอ่ะมันจะเสียคนโดยไม่รู้สึกเป็นเองไม่ซึ่งซักมันมาฝังอยู่ในลูกหมดเลยนะหมอถูกต้องเป็นไปได้ไม่แต่พยายามเข้าใจคุณลุงนะที่คุณลุงเป็นแบบนี้เพราะว่าเหมือนกับว่ามันไม่มีเวลาให้เขาเลยอันนี้พยายามมองความเข้าใจของคุณลุงว่าแบบเอ้ยทำไมถึงเป็นอย่างนี้ทำไมภรรยาเราไปข้างนอกทำไมโทรไปแล้วไม่รับทำไมไลน์ไปเอ้ยทำไมยังไม่กลับบ้านอะไรอย่างเงี้ยเขาก็สามารถคิดได้ไงว่าเอ๊ะมีคนอื่นหรือเปล่าถ้างั้นเราตั้งธงปักธงใหม่ยังไงดีคะหมอคะคุณลุงต้องเป็นบ้านให้ภรรยาคืออย่าลืมว่าตอนนี้เขาเป็นหลักเนาะภาระหน้าที่ในโลกของความเป็นจริงมันมีต้องกินต้องใช้ใช่ไหมคะเขาทำอยู่อันนี้เขาทำอยู่อันเนี้ยในหนึ่งวันนะคะที่เขาอยากจะพักเนี่ยต้องเป็นที่พักใจให้กันและกันเพราะนั้นเนี่ยคุณลุงจะต้องเป็นพื้นที่ของความสุขให้ภรรยาให้ได้เราสองคนนี้ภาษาลักเขาไม่ตรงกันคนนี้คือเขาต้องการเวลาถ้าเมื่อไหร่ภรรยาให้เวลาคือหมายถึงเธอรักฉันส่วนคนนี้มันเป็นการที่ฉันรับผิดชอบฉันซื้อของให้ฉันจ่ายค่าบ้านฉันมีเงินซื้อข้าวให้เธอนี่คือภาษารักของเขาดังนั้นพอเขาไม่ตรงกันเนี้ยค่ะเขาก็เลยรู้สึกว่าทำไมเธอไม่รักฉันทั้งที่เขารักกันมากเอิ้นคิดว่าเขารักกันมากดังนั้นเนี่ยอาจจะต้องจูนภาษารักให้ตรงกันถ้าเมื่อไหร่คุณภรรยานะคะเริ่มแบ่งเวลาให้เขาคุณจะมีความสุขมากขึ้นเพราะคุณไม่ต้องมากังวลใจกับความระแวงของเขาแล้วมันจะทำให้ชีวิตเราก็บันเทิงได้อีกความจริงเรื่องหน้าหวาดระแวงน่าจะอยู่ตั้งแต่วัยเขา14เนาะใช่ใช่มันระแวงอะไรตอนนี้เนาะครับต้องต่างฝ่ายต่างต้องการการคอนเฟิร์มมาไว้ใจเมียไหมไว้ใจครับอ้าวไว้ใจเพราะฉะนั้นถ้าไว้ใจแล้วมันไม่น่าจะมีอะไรที่ต้องเกิดขึ้นแล้วนะฮะรักผัวไหมครับก็รักค่ะจริงๆคงต้องถามทั้งคู่นะครับว่าที่มาวันนี้นะฮะปฏิบัติการกู้รักของเราเนี่ยอยากจะกลับมาคืนดีกันหรืออยากจะเดินคนละทิศคนละทางคือเราทิ้งเขาไม่ลงทิ้งเขาไม่ลงเราเป็นห่วงเขาเพราะรักก็รักค่ะเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วคำที่บอกว่าจะหย่าเนี่ยจริงๆมันมาจากอารมณ์ชั่วรูปอารมณ์ณตอนนั้นถ้างั้นเมฆที่มาหลายๆอันก็มาจากอารมณ์นะพ่อเนาะใช่ไหมไม่เล่าตอนที่ห่อหนังสือพิมพ์แล้วบาดมือไม่รู้เท่าไหร่นะคุณชะลอครับคุณมีอะไรจะพูดกับคุณเดือน
ในฐานะที่เราเนี่ยเราไปขวางหน้าบ้านเขาตั้งแต่เขาอายุ14เพื่อเอาเขามาอยู่แล้วตอนนี้ปัญหามันเกิดขึ้นมาละถ้าวันนี้คำปรึกษาที่เราให้กันไปมีประโยชน์จริงๆพี่ชลอจะพูดว่าอะไรครับกับคุณเดือนก็มีประโยชน์มากๆครับจากคณะกรรมการผู้ลงงานนี่ให้ติสอนใจให้หลายอย่างทีนี้ผมก็อยากจะย้ำว่าสิ่งที่พูดมาจริงๆหรือเปล่าเท่านั้นเองนะครับจริงเขาบอกแล้วเขาจริงถ้าจริงก็จริงครับถ้าจริงก็จริงอยากบอกอะไรเมียแค่นี้เหรอจริงก็บอกว่าขอให้ทำตามคำพูดแล้วกันแล้วผมก็จะทำตัวให้ดีนั่นเองนะครับไม่ได้มันต้องหวานกว่านี้คุณไม่เคยดูละครเหรออะไรของคุณนี่เป็นไม้กระดานมากเลยพี่ชะลอมันมาแบบก็กลับไปเมื่อตอนที่เดิมแล้วกันไอ้ตอนที่เนี่ยเขาเป็นเด็กเสิร์ฟอายุ14มีเปียออกมาด้วยอ่ะนี่ท่านนั้นเนี่ยปึ๊บแล้วอะไรตอนอยากให้เขาโอ้โหนี่คนเดียวเลยนะขึ้นเหนือเลยนะขึ้นไปไหนนะไปไหนนะคนเดียวลำปางไปคนเดียวเลยไปคนเดียวเลยไปขอเลยอ่ะไอ้ตอนผมว่าอาจจะอยู่ห่างกันไปป่ะมาอยากจะบอกอะไรเมียอยากจะบอกอะไรเมียสัญญากันใหม่ยังไงมาปฏิบัติการคู่รักยังไงเราต้องมีอะไรงานกันใหม่อีกรอบคุยกัน2คนนี่จับมือก่อนเลยใครบอกให้จับมือนี่จับมือกันเลยอ่ะมองแล้วก็พูดว่าอะไรเมียดิบอกเมียดิบอกเมียว่าบอกว่าอะไรเมียรักเมียอยู่ครับมองตาเมียสิมามองตาหนูไม่ใช่เมียมองนะครับมองมองว่าผมจะรักเมียครับครับขอให้กลับมาอย่างเก่าครับมารักกันอย่างเก่าลูกได้มีความสุขด้วยเราด้วยก็ยังรักพ่อเหมือนเดิมรักพ่อเหมือนเดิมแล้วก็รักทั้งลูกทั้งลูกทั้งพ่ออ่ะโอ้โหต้องอย่างนี้จบอย่างนี้นะฮะวันนี้ต้องขอบคุณทั้งสองท่านจริงๆนะที่แบบว่าเอาเรื่องราวในชีวิตที่มันละเอียดอ่อนมากมาแบ่งปันให้เรามาใช่ใช่มาได้ฟังมันน้อยคนนักที่จะเล่าความรู้สึกจริงๆจะแสดงความรู้สึกทั้งความเป็นแมนความเป็นผู้ชายเอามาเทในรายการเชื่อว่าอีกหลายคู่ก็รู้สึกแล้วก็เป็นแบบนี้แต่กำลังหาทางออกไม่ได้เชื่อว่าวันนี้น่าจะได้ทางออกจากทั้งคู่ของทั้งคู่คราวนี้จริงๆแล้วเรามีแจ็คพอตให้คุณที่คุณจะสามารถจะไปไขว่คว้าได้ถ้าเอาไป 100,000 บาทเนี่ยคุณจะไปทำอะไรอยากรู้จังเลยอ่ะตอนนี้ฝนตกบ้านไม่ค่อยปลอดภัยเรื่องน้ำก็เลยไปต่อหน้าโอ้ทำหลังคาทำรั้วด้วยทำรั้วด้วยหลังคาด้วยนี่บ้านของเราที่ธัญบุรีที่เขาซื้อไว้ครับนะฮะเราจะไปซ่อมแซมบ้านนะแล้วก็บ้านปลายก็อยากค้าขายน้อยที่บ้านอยู่ตรงนั้นแหละนะฮะก็หวังไว้ว่าคงจะทำได้โกยไปให้มากที่สุดแล้วกัน 100,000 บาทรออยู่แล้วนะคะแต่ก่อนที่จะไปเล่นเกมนะคะขอบคุณคณะกรรมการของเราทั้ง3ท่านขอบคุณมากครับทั้ง3ท่านได้ประโยชน์มากๆวันนี้ขอบคุณค่ะมาเราไปกันเลยครับเกมกู้รักเพื่อหลังคาบ้านเพื่อรั้วบ้านขอต้อนรับทั้งคู่เข้าสู่เกมกู้รักรอบแจ็คพอตของเราจับคู่ได้ถึง10คู่10คู่รับเลยครับ 100,000 บาทค่ะนะฮะ10คู่หน้าของคุณชะลอกับหน้าของคุณเดือนนะครับคุณจำกันเองนะฮะวันนี้เป็นกรณีพิเศษด้วยค่ะพี่วิลลี่ค่ะเราจะเปิดให้ทั้งคู่เนี่ยได้มองถึง10วิซึ่งปกติแค่5วิวันนี้เนี่ยนะครับด้วยความที่ว่าคุณชะลอเนี่ยสายตาเนี่ยอาจจะยังไม่ดีนักเราเลยบวกเข้าไปอีก5วิเลยอยากจะให้เอาไปทำบ้านหลังใหม่คฤหาสน์แห่งความรักของคุณเอาให้ได้นะครับเดี๋ยวผมจะให้ภาพขึ้นมาปุ๊บคุณจำภาพตัวเองให้ได้แล้วเดี๋ยวเราจะเข้าเกมกันครับผมพร้อมแล้วภาพมาครับดีนะครับคู่ละ 10,000 บาทพร้อมแล้วพร้อมแล้วเริ่มครับไป1 1กับ1 1กับ3 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 7 7 7 5 5 เย้ อันต่อไปป๋าอันต่อไป9 9 18ค่ะ9กับ18 22 22 22กับ20ค่ะ20 2223 ครับ29ค่ะ29 23 29เอ้ย5,000 บาทอีกอ้าวแล้วเวลายังมี
28ค่ะ28 12 28ไม่ใช่ใช่ยังข้ามมืออยู่34ครับ35ค่ะ35เย้อีกเอาต่อเร็วเลขอะไร7 17ครับ32 32โอ้โหรับจากรอบแจ็คพอตของเราไป 60,000 บาทยังไม่พอบวกกับสัปดาห์ที่แล้วอีก 10,000 บาทเป็น 70,000 บาทเป็นบ้านแห่งความรักแห่งความอบอุ่นต่อไปนี้รักกันนะคะประสบการณ์ของทั้งสองท่านมันมีคุณค่ากับพวกเรามากแม้แต่เมื่อกี้พี่เลี้ยงยังบอกเลยบอกว่าโอ้โหไม่ใช่แค่ฟังอย่างเดียวนะพี่ผมเองก็ได้กลับบ้านไปด้วยเราเองก็ได้กลับบ้านไปด้วยคุณผู้ชมเองก็เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นเรามีกระเช้าสองกระเช้านี้คือผลิตภัณฑ์แลมและวิชั่นค่ะมอบให้ทั้งสองท่านค่ะขอบคุณมากครับเราไม่ได้ครับเชิญครับเชิญเลยค่ะรับเชิญเลยค่ะของฝากนี้ไปนะครับเงินรางวัลยังได้อยู่เหมือนเดิมครับเห็นเหมือนยังๆจะรับไม่รับรับไปเลยไม่หักตังค์ครับไม่หักตังค์นะครับขอบคุณที่เอาเรื่องราวมาแบ่งปันกันแล้วก็เป็นครูที่สอนให้กับพวกเราด้วยนะครับและนี่คือทั้งหมดของปฏิบัติการกู้รักนะครับFamily Secret เรามีนัดกันนะครับทุกวันเสาร์เวลาบ่าย 3:30 นทางช่อง 7 HD วันนี้ลากันไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะปฏิบัติการกู้รัก Family Secret สัปดาห์หน้ากับปัญหาน่ารักน่ารักของคู่ข้าวใหม่ปลามันใครที่สนใจอยากให้เรากู้รักก็สามารถติดต่อมาตามเบอร์ที่ขึ้นอยู่ได้เลยครับแล้วพบกัน 15:30 นเสาร์หน้าครับใช้กุญแจมือบ้างไหมฮะหมายความว่าขณะผมปฏิบัติหน้าที่หรือว่าตอนที่คุณปฏิบัติหน้าที่ที่คุณคิดอะไรเนี่ยพยายามนึกตลอดเฮ้ยห้ามกลนะห้ามกลนะพอไม่กลเสร็จปุ๊บน้ำลายยืดอีกเป็นสาหัสขนาดไหนคะอันที่หนึ่งมี7วันเนี่ยปุ๋ยต้องรู้สึกตัวตื่นอะอย่างน้อยคือ5วันพี่ต้องตื่นมาแบบว่ากลางดึกแบบว่ากิ๊กเธอกลแบบช่วยขยับเปลี่ยนท่าหน่อยอะไรอย่างเงี้ยแล้ววันที่เรานอนหลับสนิทยาวไปจนถึงเช้าเนี่ยเราทำอะไรครับอ่านหนังสือค่ะสงสัยคุณต้องจัดทุกวันแล้วแหละต้องอ่านหนังสือทุกวันแล้วต้องอ่านทุกวัน